ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจและปลื้มใจที่สุดที่หลานทั้งสองได้แต่งงานกันสมความปรารถนาของเขาผมก็รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของผมจะได้เป็นฝั่งเป็นฝาก็รอมานานจนซึ่งก็จะไม่มีวันนี้อีกแล้วนะครับบอกดังๆนะคะรักมากมากค่ะช่วยบอกรักพี่จ้อง3ภาษาค่ะผมรักคุณครับ I love you หัวอายมีแสดงความรักด้วยการเต้นได้ไหมคะเป็นยังไงสว่างเฮโยน้องจ้องครับยังไม่ทันพูดเลยในวันนี้วันนี้จะมาสู่ขอลูกสาวจากคุณพ่อซึ่งเด็ก2คนก็ชอบพ่อกันมานานพอสมควรว่าคุณพ่อคงจะตกลงนะไม่มีปัญหาแล้วครับเรื่องนี้เพราะอยากให้ลูกสาวเป็นฝั่งเป็นฝานะครับก็คิดว่าเห็นว่าด็อกเตอร์อาจารย์ด็อกเตอร์ชาครีหรือพี่จุ้ยเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวของเราได้ดีนะครับก็ไม่มีปัญหาครับขอให้ลูกทั้งสองอยู่กันด้วยความสันติสุขสงบสุขมีอะไรก็คุยกันนะครับมีความรู้สึกที่ดีต่อกันตลอดไปที่สุดและดีใจที่สุดก็คือได้เจอพี่น้องเพราะไม่เคยเจอกันมา50ปีแล้วค่ะ hey! The lassie skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day I like the dark and theThink to myself, what a wonderful world. ข้าพเจ้ามีความยินดีมากที่แขกผู้มีเกียรติได้มาในร่วมงานพิธีมงคลอันเป็นมงคลของบ่าวสาวก็จะขอบอกว่าพรใดสิ่งใดที่ท่านมอบให้แก่ผู้บ่าวสาวขอให้พรนั้นสิ่งนั้นจงตอบสนองกับท่านทุกคนด้วยค่ะ How do you do? They really sayI love you I hear babies cry เอาเสียงปรบมือแสดงความยินดีนะคะกับคุณเจียคุณจาโก้ค่ะสุขสันต์หรรษาวันวิวารื่นพิรม18ธันวาคม2565จอมขวัญสวงสุดาคู่เทวานุ่มชาครีรวมดวงใจครองทิพย์พิมานสวรรค์แสนโสภาฟ้าเรืองรองผ่องอำพันชื่นชีวันจอมขวัญคู่ชาครีเอ่ยI hope you will learn to fall in love with each other every day and to give the best of yourselves every dayAnd to be patient with each other, because I think these are really, you know, ingredients for a successful marriage. So I wish you all the happiness, and I'd like to toast to you. Congratulations. Congratulations. John, เนี่ยเป็นคนที่
แม้นผมอาจจะอยู่ห่างกับจ้อมพอสมควรนะผมอายุมากกว่าแต่ว่าจ้อมเป็นคนที่ให้คำปรึกษาได้ดีตลอดจริงๆแม้แต่เรื่องงานนะเรื่องทุกอย่างเลยเรื่องในชีวิตจ้อมเป็นคนที่ให้คำปรึกษาที่ดีก็หวังว่าคำปรึกษาแนวทางดีๆจ้อมก็จะได้ไปใช้กับตัวเองจ้อมนี่ก็คือไม่เหมือนพี่น้องเหมือนเพื่อนนะครับเพราะว่าอายุห่างกันแค่13เดือนนะครับก็ยินดีกับน้องแล้วก็ยินดีกับพี่จุ้ยด้วยครับผมดีใจมากเลยที่ว่าหลานได้คู่ครองที่ดีนะคะแล้วก็ขอให้โชคดีตลอดไปนะคะมีความสุขในชีวิตทุ่มรถนะแล้วก็มีทายาทเดียวไว้เวลาขัดใจกันก็เงียบๆไว้ค่ะแค่นี้ค่ะความสัมพันธ์ความรู้สึกของเรามันเติบโตขึ้นหรือมันทำให้เรารู้สึกว่างานวันนี้มันตอบโจทย์กับสิ่งที่ผ่านมาไหมครับตั้งแต่วันแรกที่ได้รู้จักกับจอมมันก็เติบโตขึ้นมาตั้งแต่ก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆ อะไรตัดสินใจว่านี่แหละคนนี้ต้องมาเป็นคนเคียงข้างแล้วก็รักเขาอะครับก็แค่ไหนความสัมพันธ์ชัดเจนมากพอได้ใช้เวลากับพี่จุ้ยแล้วก็ไปเจอที่บ้านพี่จุ้ยซึ่งทุกคนก็น่ารักมากทุกคนก็ต้อนรับเราอย่างอบอุ่นก็เลยรู้สึกว่าแล้วพอมันเป็นจังหวะที่ได้คุยกันเรื่องนี้ก็เลยรู้สึกว่าโอเคแล้วล่ะครับก็ต้องสัญญาว่ารักตลอดเลยเรารู้ว่าคุณแม่คุณป้าที่บ้านพี่จุ้ยรักพี่จุ้ยมากแล้วก็ดูแลพี่จุ้ยเป็นอย่างดีมาตั้งแต่เด็กอะค่ะก็สัญญาว่าจะดูแลพี่จุ้ยให้ดีที่สุดคงไม่ดีเท่าคุณแม่เลยแน่ๆแต่ว่าจะดูแลพี่จุ้ยให้ดีที่สุดแล้วก็จะบ่นน้อยจะให้พี่ๆมีความสุขมากๆอะค่ะเพราะว่าเชื่อว่าพี่ๆให้ความสุขกับทุกคนมาเยอะแล้วก็วันนี้ค่ะเป็นวันที่ดีที่จะได้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตในช่วงใหม่ของพี่จอมค่ะขอให้มีความสุขมากๆค่ะทั้งสองคนค่ะค่ะมีช่อดอกไม้พิเศษให้คนสำคัญอีกคนหนึ่งในชีวิตจอมเป็นการเซอร์ไพรส์นะคะก็ขออวยพรให้ต้นนะได้พบความรักที่ดีๆนะคะต้นยังโสดนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณครอบครัวนะคะทั้งสองฝ่ายจอมสัญญาว่าก็จะดูแลพี่จุ้ยให้ดีที่สุดนะคะ